น้องเบฟคู่รักต่างวัยพูดไม่ออกหดภาพอัลตราซาวด์ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ถึงขั้นลั่นเฟซบุ๊กพูดไม่ออกหดภาพอัลตราซาวด์ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงเป็นอีกคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่โด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก TikTok สำหรับน้องเวฟและพี่พรโดยคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีและก่อนหน้านี้พี่พรน้องเวฟนั้นก็ได้ยอมสักชื่อของกันและกันลงบนแขนตลอดชีวิตงานนี้บอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีน้องเวฟพี่พรคู่รักต่างวัยที่ได้เลิกดีจดทะเบียนสมรสก่อนประกาศข่าวดีแพลนรับบุตรบุญธรรมโดยน้องเวฟก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแล้ววันนี้ก็มาถึงอะไรที่ทำให้อ้วนสบายใจผมยอมทำทุกอย่างครับก่อนโพสต์อีกครั้งว่าไว้พร้อมเมื่อไหร่จะรับบุตรบุญธรรมนะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้โพสต์ภาพอัลตราซาวด์ลั่นเฟซบุ๊กพูดไม่ออกไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงโดยน้องเวฟได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่าไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นเจอแบบนี้พูดไม่ออกเลยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่าไม่ท้องหรอกฝันไว้เฉยๆไปเอารูปมาจากในเน็ตเฉยๆท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาลุ้นอย่างมากมายขอขอบคุณภาพพี่พรน้องเวฟภาพแหล่งข้อมูลข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ